ก็นะครับเป็นรูปรถนะครับเคลื่อนที่ไปถ้าจับระบบของท่านเองเดี๋ยวนี้ก็เสริมล้อนะครับแต่ว่าล้อก็ถือว่ามีน้ำหนักเบานะครับหรือว่าน้ำหนักเป็นศูนย์นะครับถ้ามีน้ำหนักตัวนี้ก็จะมีทั้งแมสมีทั้งตัว mass moment of inertia ด้วยก็มาคิดในส่วนที่เป็น kinetic energy นะครับอันนี้ก็ให้กลับไปทำเป็น exercise ดูถ้าเกิดมีในรูปฟอร์มนะครับที่มีปักตัว rotating mass นะครับตัวล้อมอะไรพวกนี้อยู่ปักเสร็จที่จะวิเคราะห์ของตัวนี้นะครับก็จะเป็นเทสตรงนี้ว่าถ้าในรถตัวนี้มีเพนดูลัมแบนเอาไว้อยู่นะครับเรียกตัวนี้เป็นจุด A โอเคแล้วก็จะมีภายใต้แกรวิตี้นะครับเสร็จตัวนี้ไม่ได้โอเคแล้วก็ในการประโยชน์ไม่บอกก็สมมุติตัวนี้ไปเลยนะครับว่าตัว mass m นะครับก็จะเป็น white massนั้นก็ใช้เป็น point mass หรือเชียร์ว่าจุด A ก็เป็น n ก็ตัวนี้ก็สมมุติให้เป็นความยาวเป็น l นะครับ l ก็เป็นระยะความยาวจากจุดนุ่นนะครับไปที่ตัว point mass โอเคก็เอาเข้าๆตัวนี้นะครับโอเคก็แรกเริ่มนะครับก็มาดู coordinate นะครับโอเคก็จะมีโคออร์ดิเนตที่เป็นลีเนียร์โมชั่นนะครับก็คือการเคลื่อนที่ของตัวลมนะครับซึ่งทีละหาว่าจะเอาจุดตัวนี้เป็นจุดเรฟเฟอเรนซ์ว่าจุดตำแหน่งที่จะวัดก็ได้นะครับว่าเป็นเอ็นนะครับหรือจะเอาตำแหน่งตัวนี้นะครับหน้าลบเป็นตัวนี้เป็นดิจิตอันนั้นก็เป็นเอ็นกันหมดนะครับจะอยู่ตรงไหนก็เหมือนกันนะครับซึ่งทีแล้วก็ถ้าจะไม่งงก็คือที่ตรงนี้ด้วยนะครับจุด A นะครับที่จุดผมที่เป็นที่ connection นะครับของบานของตัวเพนดูลัมนะครับดังนั้นก็บานเพนดูลัมต้องเคลื่อนที่ไประยะเท่ากันกับตัวรถทางขัดนะครับเคลื่อนที่ไปโอเคอ่ะอีกตัวหนึ่งก็ตัวเพนดูลัมหมุนได้นะครับโรเทตได้ก็โรเทตบนหน้าไปเอ็นซ้ายไปเอ็นขวาก็ไปหน้าหลังอย่างเดียวนะครับก็ให้ตัวนี้เป็นเส้นมากนะครับแนวเส้นบาทเส้นสีดำก็อยู่ที่พื้นเรียบนะครับอยู่เริ่มต้นของแมสเอ็นอันนี้ก็แล้วแต่ว่าจะตั้งอิงไว้ที่ตรงไหนครับหรือถ้าอาจจะวัดที่ท้ายรถนะครับอันนี้ก็เป็นจุดศูนย์ของเอ็นนะครับโอเคก็น่าเป็น2โคออร์ดิเนตนะครับโอเคถัดไปนะครับหากมันจะค่อยๆได้ทำเหมือนกับน้ำหนักของตัวนี้นะครับก็มาดูว่าเคนติกเอเนอร์จีนะครับของทั้งระบบนะครับดีจะเท่ากับเท่าไหร่นะครับโอเคก็ที่เห็นชัดๆอันแรกเลยนะครับก็คือตัวน้ำหนักของตัวรถนะครับตัวเอ็นใหญ่นะครับตัวเอ็นใหญ่ก็เคลื่อนที่ไปด้วยตัวเอ็นดอทครับยกกำลังสองนะครับอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับโอเคแล้วก็หักตัวถัดไปนะครับตัวนี้ก็จะบวกด้วยเศษหนึ่งส่วนสองของตัวเอ็นเล็กนะครับหรือว่าเพนดูลัมหักตัวเพนดูลัมนะครับไม่ได้มีทางสเลตอย่างเดียวมีโรเทชันด้วยนะครับดังนั้นจะเป็นเอ็กซ์ดอทอย่างเดียวไม่ได้นะครับมันต้องมีส่วนที่เป็นเซอร์เวอร์มอชั่นเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับซึ่งในเคส2ตัวนี้ก็ยังไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับผมก็จะให้เป็นวีดีโอกำลังสองนะครับอันนี้ก็เป็นที่1นะครับโอเคครับต่อไปนะครับถ้าเราจะมาลิสต์ที่เอาไว้ก่อนว่า potential ใน TV นะครับมีอะไรบ้างก็มีเฉพาะตัวเอ็กซ์ตูดังนะครับก็คือมีเป็น mนะครับ G นะครับแต่ตัวนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะมีค่าตัวนี้เท่าไหร่นะครับนี่ก็ไม่รู้ว่ายังไม่รู้นะครับโอเคก็เป็น2ปีแล้วเราเคยทำมาแล้วนะ
ครับนี่ก็รู้ว่ายังไม่เคยทำมาเลยก็ให้เป็น H ไปโอเคแล้วก็ทั้งหมด energy ที่เราเห็นก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับถัดไปแทนที่ผมจะไปหาราคาเทียบนะครับจะยังไม่หาเพราะว่า V กับ H ยังไม่รู้อันนั้นก็ขั้นตอนถัดไปนะครับอันที่3นะครับก็ที่เห็นชัดๆก็คือค่า V นะครับความเร็วจะเข้าปัดเท่าไหร่นะครับก็มาหาตัวนี้ซะก่อนนะครับคราวนี้การหาความเร็วรวมทั้งหมดนะครับที่มีผลจาก acceleration x rotation theta นะครับจะมีได้2วิธีที่ผมจะโชว์ให้ดูนะครับก็มาดูวิธีแรกวิธี A นะครับตัวนี้ผมจะเรียกว่าเป็นการหาจาก displacement นะครับที่จะเป็น displacement vector ไปก่อนก็ได้นะครับแล้วก็หาจาก displacement functionนะครับในทิศทางที่เป็นการเคลื่อนที่ของมันอยู่อย่าลืมตัวนี้ก็อยู่ที่แผ่นดูล่างนะครับอันนั้นก็ถ้าผมเริ่มต้นนะครับอาจจะเรียกตัวนี้เป็น F x นะครับเป็น direction นะครับตัวนี้ก็เป็น Y x นะครับคือ direction ในทิศทาง X ทิศทาง Y นะครับอย่าที่ให้เป็น F ธรรมดาแล้วตัวนี้หากที่ equilibrium นะครับเราก็จะมีจุด A อยู่ที่ตรงนี้นะครับอันนั้นก็อันนี้ x เป็น0ก็คือ equilibrium position นะครับตำแหน่งแรกเริ่ม initial position ที่เวลา t เป็น0พอเวลา t มากกว่า0นะครับโอเคก็จุด A ก็จะขยับไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็จะมีระยะทางนะครับก็คือ acceleration นะครับที่ L นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็หักไปหักผมก็เก็บตัว A เยอะมาหน่อยหนึ่งนะครับผมรูปสองเวกเตอร์ด้านบนก็จะได้รู้ว่าเวกเตอร์ตัวนี้มีเลนส์ความยาวก็ตัดเป็น M โอเคถัดไปนะครับก็ดูที่ตัวบาร์นะครับความยาวเป็น Lมีระยะที่มันเคลื่อนที่ไปเวลาทีเป็นบวกก็เอาที่ตำแหน่งเซต้าเป็นบวกโอเคก็ได้ตามนี้นะครับโอเคแล้วก็ถ้าผมโค้ดไปที่ตัวนี้นะครับโอเคก็จะได้ว่าระยะที่ความเคลื่อนที่จากแนวบินของจุดหมุนไปก็คือระยะตัวนี้นะครับก็จะมีค่าตอบเป็น L sin theta นี่ก็ระยะจากจุดหมุนไปนะครับโอเคแล้วก็ปรับในแนวตั้งนะครับต่างก่อนจุด A นะครับตัวนี้ก็จะเป็น L cos sinหรือนะครับตัวนี้ก็คำว่าระยะตัวนี้ตรงนั้นก็จะมีค่าเป็นลบ L cos theta นะครับที่ต่ำลงอันนี้ผมขอสรุปเป็นตัวนี้นะครับไปเลยว่าความเร็วที่เราจะได้นะครับให้เป็นตัวนี้ v กำลัง2นะครับมันก็จะเป็นผลรวมนะครับของระยะการเคลื่อนที่ทั้งหมดนะครับที่เราได้เขียนตัวนี้ไปก่อนนะครับก็อาจจะให้เป็น v สับ n ยกกำลัง2ความเร็วในแนวแกนเนี่ยเราเขียนไปเลยนะครับก็ f ในแนวทางก็จะเป็น f แล้วก็บวกด้วย l sin theta นะครับทั้งหมดยกกำลัง2โอเคแล้วก็ตัวถัดไปนะครับตัวนี้ก็บวกด้วยความเร็ว v
รุปนะครับจะมาคำนวณนะครับเติมแรกก็จะเป็น x กำลัง2บวก2 x l sin เศษหน้านะครับแล้วก็บวกด้วย l กำลัง2 sin กำลัง2เศษหน้าอันนี้ก็ในวงเล็บสีดำได้ตามนี้โอเคแล้วก็ถัดไปวงเล็บสีน้ำเงินตัวนี้ก็เป็นบวก l กำลัง2 cos กำลัง2เศษหน้าได้ประมาณเป็น2เทอมนะครับจริงๆแล้วตัวนี้ก็คือ l กำลัง2นะครับ sin กำลัง2บวก cos กำลัง2เศษหน้าก็คือ1นะครับซึ่งก็สรุปอันนี้ผมผิดไปนะครับอันนี้ขอแก้ไขก่อนนะครับอันนี้ก็ตัว v สับ x นะครับตัวนี้ก็จะเป็นดิวิทีเป็นความเร็วนะที่ผมใส่ไปเป็น distance นี้อยู่นะครับตอนนั้นก็ความผิดไปก็นะครับคิดเป็นความเร็วนะครับดังนั้นก็ v สับ x ตัวนี้นะครับก็จะได้ออกมาเป็น x ดอทนะครับบวกด้วย l เป็นค่าของที่ sin ก็เป็น cos เซต้านะครับแล้วก็ปรับดีวิธีของเซต้านะครับก็จะเป็นเซต้าดอทจับเอาไว้ข้างหน้านะครับตัวนี้ก็เป็น3ตัวนี้ก็เป็น4นะครับเช่นเดียวกันนะครับตัวถัดไปนะครับ v สับ y นะครับก็เป็นดีริเวทีฟเทียบกับเวลานะครับของลบโคไซน์เซต้านะครับซึ่งตัวนี้ก็จะได้ออกมาเป็น l โคไซน์ก็เป็นลบไซน์เซต้านะครับดีริเวทีฟของเซต้าก็ได้เป็นเซต้ากับโอเคก็เป็น5ดังนั้นก็ความเร็ว v กำลัง2นะครับก็คือตัวที่4นะครับก็จะเป็น x ดอทบวกด้วย l เซต้าดอทโคไซน์เซต้าทั้งหมดยกกำลัง2ตัวถัดไปก็บวกด้วย l เซต้าดอทไซน์เซต้าทั้งหมดยกกำลัง2โอเคก็เดี๋ยวไปจับมารวมกัน x ดอทบวก2 l เซต้าดอทโคไซน์เซต้าบวกด้วย l กำลัง2เซต้าดอทกำลัง2โคไซน์กำลัง2เซต้านะครับก็ตัวสุดท้ายก็บวกด้วย l เซต้าดอทไซน์กำลัง2เซต้านะครับอันนี้ก็ยกกำลัง2กันหมดมาทีนี้เราเห็นแล้วนะครับว่าตัวนี้มันก็คือนะครับรูทที่หนึ่งนะครับไซน์กำลังสองบวกโคไซน์กำลังสองเขียนให้อีกทีนึงนะครับนะครับโคไซน์กำลังสองเซต้าไซน์กำลังสองเซต้าอันนั้นก็สรุปนะครับความเร็วของตัวเพนดูลัมดีนะครับก็จะได้เท่ากับเป็น f ดอทแล้วก็บวกด้วยl กำลัง2เซต้าดอทกำลัง2โอเคแล้วก็ถัดไปก็บวกด้วย2 l เซต้าดอทโคไซน์เซต้านะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่6แต่คราวนี้ผมขอใช้เป็น v กำลัง2ไปนะครับจบไม่ได้ถามหาความเร็วนะครับนั้นก็ที่ใช้เป็น v กำลัง2ก็จะได้แทนค่าเข้าไปส่วนนี้ได้เลยนะครับก็ไปเขียนเพิ่มเติมให้เสียเวลานะครับหรือไม่ก็ส่วนนี้ก็เหมือนกันนะครับเหมือนก็ใช้เป็น s ตัวเซกยกกำลัง2ความเร็วกำลัง2นั้นก็จากตัวนี้ก็ไปแทนที่ตัวนี้ได้โดยตรงเลยนะครับจาก v กำลัง2อันนี้ตามที่บอกนะครับเป็นวิธีแรกนะครับใช้เป็นdisplacement นะครับมาดูวิธีถัดไปนะครับก็เป็น velocity vector นะครับพิจารณาเป็นเวกเตอร์
ความเร็วแทนนะครับโอเคก็แรกเริ่มก่อนครับเดิมนะครับเรามีแกนแนวตั้งแนวนอนขอเลือกเป็น S แอดไฟแอดไฟนะครับโอเคแล้วก็ตับแรกเริ่มอยู่ที่จุดที่เรียกจุด A นะครับที่ตรงนี้นะครับก็คือที่ N เท่ากับ0โอเคแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับพิจารณาดูเมื่อเวลามันเคลื่อนที่ไปแล้วที่มากกว่า0นะครับดังนั้นก็จุด A ก็มาอยู่ที่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวครับเป็นตัวรับนะครับในขณะนั้นก็มีระยะเสร็จแล้วความนี้อยู่โอเคตัวเวกเตอร์นะครับที่เราสนใจนะครับก็จะเห็นได้ว่าถ้าทั้งรถทั้งคันเคลื่อนที่ไปด้วยความเร็วความเร็วของมันก็จะเป็น f ดังนั้นตัวนี้ก็เป็นเงื่อนไขตัวแรกนะครับที่ว่าเราจะมีเวกเตอร์ของความเร็วของตัวรถทั้งคันนะครับก็คือจุดบนที่จุด A นะครับก็จะทำให้ทั้งตัวนี้เคลื่อนที่ไปด้วยนะครับโอเคอ่ะไปนะครับก็มาดูในส่วนของตัวนี้ความเร็วนะครับซึ่งอันนี้ผมขอหมายเหตุนะครับจากที่เคยให้ไปตอนมันดูไปอัพไปแล้วนะครับเป็นตัวกันว่าความเร็วรวมทั้งหมดก็จะมีตัวนี้นะครับ r ดอท i สอง r นะครับก็คือ radial velocity นะครับบวกด้วย l บวกด้วยตัว r theta ดอท i สอง theta นะครับอันนี้ก็จะเป็น tangential velocityชื่ออะไรยายักษ์อะไรนะยายักษ์ยายักษ์ตอนเรียนอะไรเตรียมกุฎอมศึกษาตอนเก้าตอนนอนนอนหนูรู้สึกขับขอนก่อนครั้งหนึ่งแล้วใช่ไหมโอเคโอเคก็นะครับนี่ก็พลาดไปหน่อยโอเคนี่ก็ถามมาดูที่ตัวนี้นะครับโอเคก็จะได้ว่าความเร็ว v นะครับก็คือเป็น l เซต้านะครับอันนี้ก็ตัวนี้ก็เป็น l เซต้านะครับอันนี้ก็หมายความว่าเราดูเฉพาะ rotation อย่างเดียวนะครับยังไม่ acceleration โอเคแล้วก็จะมีความเร็วนะครับที่ปลายของมันโอเคแล้วก็ถัดไปถ้าผมกระจายตัวนี้นะครับแต่ออกมาเป็น2แรงว่า2คอมโพเนนต์นะครับอยู่ในแนวนอนกับแนวตั้งนะครับอันนี้นะครับถ้าสังเกตดูมุมที่เราจะได้ในแนวตั้งฉากจะเป็นมุมนี้นะครับทีแล้วก็ถ้าจะพิสูจน์ทางเลยครับอันนี้ก็จะพิสูจน์รูปสามเหลี่ยมตัวนี้นะครับแต่ก็สังเกตดูง่ายๆนะครับถ้าตัวนี้เซต้าเป็น0นะครับอยู่ในแนวตั้งนะครับตัวนี้ตั้งฉากนะครับมุมตัวนี้ก็เป็นศูนย์ดังนั้นพอมาขับขยี้ไปเซต้าเป็นบวกนะครับตัวนี้ก็เพิ่มต่ำไปด้วยนะครับเท่ากับเซต้าโอเคครับยังไงก็แล้วแต่ตัวนี้นะครับก็จะได้
เวกเตอร์ในแนวตั้งตัวนี้ก็เป็น L เซต้าดอทนะครับไซน์เซต้านะครับตัวข้างล่างตัวนี้ก็เป็น L เซต้าดอทโคไซน์เซต้านะครับตัวนี้ก็เป็นตัวเวกเตอร์ของความเร็วนะครับเฉพาะตัวเพนดูลัมนะครับโลเคชั่นอย่างเดียวอันนี้ทั้งหมดทางเสลดไปเป็น f ดอทแล้วเราก็แอดนะครับเพิ่มบวกเข้าไปนะครับเวกเตอร์ของตัวทางเสลดชั่นดังนั้นก็ความเร็วทั้งหมดนะครับก็จะเป็นตัวนี้ v นะครับโอเคนี้ก็คือความเร็วรวมซึ่งก็เรียกว่า v ตัวนี้นะครับถ้าเอาแนวนอนจับนะครับก็จะเท่ากันตัวนี้ก็เป็นกำลัง2นะครับเพราะว่าเป็นเส้นพยางค์มุมของรูปสามเหลี่ยมนะครับโอเคก็จะเท่ากับเป็นก็ใส่ตัวนี้ไปทำเป็น f ดอทบวกด้วย l เซต้าดอทโคไซน์เซต้าทั้งหมดยกกำลัง2โอเคแล้วก็ปรับตัวในแนวตั้งนะครับโอเคก็เป็นl เซต้าดอทไซน์เซต้าทั้งหมดยกกำลังสองซึ่งก็นะครับผมไม่ต้องกระจายแรงเพิ่มนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับก็เทียบกับตัวนี้นะครับตัวลงมาเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับตัวเองก็ได้ตามนะครับดังนั้นก็มีสองแนวทางให้เลือกนะครับซึ่งจริงแล้วก็ถ้าดูตัวนี้ก็เทียบกับความเร็วก็จะดูสะดวกกว่าง่ายกว่านะครับก็คือต้องไปเทสหรือวิธีที่นี่ของเทสดูจิตไปก็นะครับดูเทสดูจิตไปด้วยโอเคก็นะครับตรงนั้นก็สรุปนะครับเราก็ได้ความเร็วของเพนดูลัมนะครับหรือนั่งทำสเตชันกับโรเตชันนะครับโอเคก็ได้ตามนี้โอเคก็ไปพอรู้นะครับความเร็วแล้วโอเคก็อันที่4นะครับก็มาดูในเคสของ potential h นะครับว่าตัวนี้ค่าเท่าไหร่จริงๆแล้วตัวนี้นะครับถึงแม้ว่าเคยทำให้ดูแล้วแต่ก็นะครับตอนสอบยังไงก็โชว์ให้เห็นด้วยนะครับว่าคิดยังไงนะครับแล้วก็มีกราฟมีไดอะแกรมที่ให้เห็นสักหน่อยนึงโอเคก็ครับจะอยู่ที่ตรงไหนก็แล้วแต่นะครับจะอยู่ที่จุดเดิม x เป็นศูนย์ก็ได้จะมาอยู่ที่จุดตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับโอเคก็อันแรกนะครับขอสมมติตัวนี้เป็นตำแหน่งพื้นที่เดียวนะครับอยู่ในแนวนะครับนะครับดังนั้นก็ระยะตัวนี้นะครับก็จะมีระยะเทียบเท่ากับเป็น L โอเคครับพอเพียงเป็น L โอเคเสร็จแล้วก็ปรับค่าโรเทตไปนะครับโอเคนี่ก็จะเป็นทราเจคทอรีนะครับโอเคที่อ่ะก็คิดไปตัวนี้ก็เป็นเซต้าดังนั้นก็ปรับเอชของเราก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ขอเขียนก็เรียกว่าอยู่สูงกว่าพื้นที่เดียวนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวเอชนะครับถ้าเป็นอินเวอร์สเป็นดูลาก็จะเป็นลบเอชนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวเอชโอเคแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ที่เราจะได้นะครับโอเคจากรูปสามเหลี่ยมนี้จะเป็น L โคไซน์เซต้าก็คือระยะตรงเส้นตัวนี้แอนโดโคไซน์เซต้าโอเคแล้วก็ความยาวที่
ที่บอกนะครับคือแล้วก็ถ้าทำไปทำงานอะไรพวกนี้ได้ไปข้อสอบก็ดึงมาใช้ได้เลยนะครับแต่เป็นข้อสอบข้อพิจารณาดูวิธีทำนะครับว่าคุณรู้ที่มาที่ไปทำได้อย่างไรก็เขียนให้ชัดเจนนะครับถ้าไม่เขียนก็ทำตอนนั้นก็จะไม่มีคะแนนได้โอเคก็ครับมาถึงตอนนี้นะครับเราได้ฟรีนะครับฟรีกับฟรีไปแล้วนะครับโอเคถัดไปนะครับก็มาหาพระอาจารย์เชียนนะครับแอลซึ่งก็จะมีว่า L นะครับก็เท่ากับ T ลบ V นะครับจากอันนี้ผมขอย้ายค่านะครับมาเขียนก่อนนะแล้วนี้เป็นเอ็กซ์ดอทดังนั้นก็เชื่อมยุติไปตรงนี้ก็เป็นเอ็กซ์ดอท
ถัดไปตัวนี้ก็จะเป็นบวกด้วย 2L นะครับโอเคแล้วก็จะเอาเซต้าหลักยูนิตของโคไซน์ก็ได้เป็นไซน์เซต้านะครับเป็นลบแล้วก็ดิวจิตของเซต้าอีกเที่ยวหนึ่งนะครับสำหรับตัวนี้นะครับนะครับเซต้านะครับนี่ก็เป็นความต่อที่เราทำในวันนี้คุยเรื่องฟรีดอมนะครับเซนเซอร์โอเคแล้วก็ถัดไปก็บวกด้วยโคไซน์เซต้านะครับดิฟริเวทีนะครับก็อันนี้มาดูเฉพาะที่ตัวนี้นะครับโอเคก็ดิวจิตของเซต้าดอทนะครับก็จะได้ออกมาเป็นเซต้าแล้วก็ดอทโอเคก็จะเป็นเงื่อนไขของตัวนี้โอเคก็ถัดไปก็
ตอนนี้เกินไปใช่ไหมเอ่ยทีนี้ก็จะถามว่าโอเคนี้ก็ตรงนั้นต้องมี M เข้าไปได้เช็คดูใหม่นะครับ M F ตัวนี้ F dot 2 M B M ด้วยนะครับอันนี้ก็เวลาทำมองเน็ตอะไรนี้แก้ไขตัวนี้ด้วยนะครับโอเคก็นะครับนี้ก็จะเป็น M L นะครับ M 2 M L Center dot โอเคก็ได้ตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นพอรู้ว่าผิดก็หรือว่าผิดของตัวนี้มันจะคล้ายๆกันนะครับเปลี่ยนจากตัว x เป็นเซต้านะครับดังนั้นตัวนี้ก็ผิดเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็บวกด้วย x นะครับดูเอา x คูณเข้าไปนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็โอเคแล้วก็ถัดไปก็จะมีตัวสีเขียวตัวนี้นะครับแทนที่จะเกี่ยวกับโคไซน์ตัวนี้ก็จะได้ทำเป็นบวกด้วย m t l โคไซน์ก็ได้เป็นโคไซน์
ปใช่ไหมเกตยังไม่ใช่ระยะลังสิตอ๋อมีอะไรนะสปรลังสิตนักแสดงหน้าก็นะครับนี่ก็จะซับซ้อนตรงที่เราเทสเสียงอะไรนะครับจะดูได้โอเคก็วันนี้ก็เป็นหลอดนะครับต้องช่วยผ่านสักหน่อยจริงแล้วผมก็ยังไปอยู่ทีเดียวนะครับจริงแล้วนี่ที่ลืมไปนะครับขอมาต่อที่ตัวนี้โดยโทษที่ด้วยทีนะครับของตัวนี้นะครับอันนี้แค่ราคาเที่ยวเดียวนะครับมาดูเล่นเราอยู่ที่เที่ยวปัตยาดังนั้นตัวนี้ก็จะได้เอาเป็นแนวกำลังจอเซ็ตได้แล้วนะครับสมมติด้วยเป็นแนวเซ็ตแล้วสังเกตนะครับว่า equation of motion ของเรานะครับตัวนี้ให้เป็นลำดับที่8นะครับ equation of motion นะครับก็คือ13ก็18ที่เราเห็นที่ตัวนี้สิ่งหนึ่งที่เราเห็นนะครับตัวแปรนะครับเราไล่ดูก็จะมี x กับ y ไม่มีปัญหานะครับมี
าก่อนนะครับโอเคก็ดูตัวนี้ไปก่อนนะครับแล้วดูนะครับเซต้าก็ยังในโปรแกรมมีเซต้านะครับไม่เท่าไหร่นะครับดูตัวนี้ครับเซต้าตัวดอทบีเอฟดอทนะครับเซต้าดอทนะครับเอฟดอทไปแล้วนี่ก็ที่บอกผิดไปนะครับเรื่องใหม่ลบนะครับดังนั้นตัวนี้นะครับลบของตัวนี้ก็จะต้องเป็นบวกนะครับ
ี้ก็เป็นเซนซ่าเท่ากับศูนย์นะครับที่สิบไม่น่าจะถูกนะครับเพราะว่าตัวนี้ควรจะต้องเป็นหัวเดี๋ยวลองได้เช็คนะครับลบ N G L หรือเทียบกับเซนซ่าก็สุดท้ายนะครับก็ equation ทั้งหมดชั้นโอเคก็ตอนนี้ที่เป็น linear system นะครับก็จะอยู่ในรูปความของตรงนี้เอ็กซ์แล้วก็ดอทเซนต้าแล้วก็ดอทก็คำตอบที่ได้ที่ดินเนี่ยหลายแสนครับแต่หาในชุดโลกเป็นสี่ก็ได้ครับที่สองโอเคครับเสริมเพิ่มเติมนะครับก็จะเห็นว่าตัวนี้จะอยู่ในรูปความที่เป็นไดนามิกครับคุณนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสี่ก็สแตติกครับเป็นในอีควอเรชั่นที่20นะครับถ้าผมถ้าจะหารตลอดด้วย N L ก็จะไม่ผิดอะไรนะครับดังนั้นก็จะได้เดี๋ยวเอาเป็น N L บาง2เป็นไหนนะครับนั่นก็จะได้
ก็ผ่านด้วยเป็นแนววันที่สองก็เป็นอย่างนี้นะครับอันนี้จะสมดุลไปนะครับหนึ่งส่วนแนวโอเคแล้วก็ส่วนที่เป็นสเต็ปนะคือเคโอเคกลับจะเป็น0 0 0แล้วก็ MTL ก็จะเหลือเป็น G ส่วนแนวอันนี้จะคุ้นกันนะครับก็เป็น natural bending ของตัวเป็นร่างโอเคอันนี้ก็โชว์ให้ดูแล้วนะก็ตัวนี้ไม่ limit ว่าจะต้องเขียนนะครับหรือว่าแม้แต่ตัวนี้นะครับจะหาด้วย M ตลอดก็ได้หาด้วย M ตลอดก็ได้นะครับเป็นตัวนี้นะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องหาเป็นหน่วยของได้พัฒนาครับตัวนี้ก็ทำสุดยอดง่ายขึ้นนะครับเวลาคำนวณตัวนี้ก็คำนวณได้ง่ายขึ้นนะครับผลลัพธ์อะไรโอเคอันนี้สุดท้ายหนึ่งอันนี้พอดีรูปจะดีพอดีได้โอเคถ้าขยันนะครับก็ลองไปทำตัวนี้เพิ่มก็ได้นะครับถ้าคุณถ้าลดตัวนี้ขึ้นไปชนกำแพงนะครับความเป็นสติ๊กเน็ตของตัวบัมเปอร์นะครับหรือตัวประกันเองหรือว่าตัวนี้ก็ยึดติดไปเลยนะครับในเคสของตัวนี้ก็มีตัวสปริงเคเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับดังนั้นก็ถ้ามีสปริงเคตัวนี้ก็นะครับก็บังเกอร์ตัวนี้บวกด้วยเป็น2ของ k x กับ2นะครับแล้วก็เราไปทำเป็นเอ็กซ์เซอร์ไซส์เพิ่มเติมนะครับความแตกต่างก็จะมีที่ตัวนี้นะครับที่ว่าเราก็จะมีตัวสปริงค่า k เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็จะไปอยู่ที่ตัวนี้นะครับดังนั้นก็เราไปทำใครรอขึ้นมาบอกที่หลังจะไปสอบอีก2ปีหรือเปล่าสองปีคุณน่าจะจบกันหมดแล้วนะครับโอเคครับก็แก้ไขนะครับปีนี้เดือนหน้าไม่ใช่อีก2ปีในวิธีของราการนะครับก็เห็นว่าอันนึงที่มันจะต้องหาก็คือในส่วนของความเร็วนะครับแล้วก็เทคหรือวิธีต่างๆนะครับก็ทำไปก็จะรู้ว่าเราต้องอาศัยความละเอียดรอบคอบหน่อยนึงนะครับเป็นจังหวะอะไรนิดหน่อยก็ทำเป็นสิ่งใหญ่ทั้งหมดทีนี้ผมลืมบอกไปด้วยนะครับหมายเหตุต่อจากที่ตัวนี้นะครับพอดีตัวนี้ไม่อยู่นะครับ A B นะครับจะเห็นได้ว่าที่เราลีเนียร์ไลซ์นะครับก็คือว่าassume small motion ให้เป็น small motion sin theta เป็น theta แล้วคนนั้นนะครับตัวนี้ก็เห็นว่าอย่าลืมนะครับก็คือทำหลังจุดนะครับ after we get the equation of motion for non linear differential equationเสียบอกหรือเปล่าบอกใช่ไหมโอเคนั้นก็อย่าลืมนะครับไม่ใช่ว่าพอเห็นมันเยอะๆนะครับตั้งแต่ราคาตั้งแต่เคมีเด็กอินิทิแล้วก็ไปแอสซูมสมอลเซต้าหรือเซต้าแล้วตั้งแต่ไปติดนาทีเลยนะครับโอเคแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะครับขอให้ข้อ C ไปด้วยแล้วกันนะครับก็เอ็กเซอร์ไซส์นะครับก็เราไปใช้นิวตันได้สองนะครับลองเช็คดูนะโจทย์ข้ออีกก็เหมือนกันก็ลองสลับทำมาดูนะครับเป็นแบบนั้นนะโอเคอันนี้ก็ตัวที่สำคัญนะครับเหมือนกับวิธีของenergy method ในวันที่คุยออฟฟิศแล้วนะครับหา energy ให้เรียบร้อยซะก่อนเทคนิคได้เป็น inflation motion เป็น non linear นะครับแล้วก็มาให้สูง small motion นะครับหรือว่ามา linear ไร้ที่หลังนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับโอเคอ่ะมาดูเพิ่มเติมอีกหนึ่งตัวอย่างก็จะเป็นตัวดับเบิลเพนดูลัมซิสเต็มโอเคก็เอาคอนฟิกโคเดชั่น
แล้วสัญลักษณ์ของจุดผลก็ควรจะเป็นแบบนี้มากกว่าที่นี่นะครับโอเคแต่ว่าโดยทั่วไปเราก็แอสโซกันนะครับอยู่นะครับแต่ถ้าเขียนให้ถูกต้องก็เป็นเอ็นคอนเนคชั่นนะครับรูปความของตัวนี้โอเคก็จะมีความยาวของแต่ละตัวก็ตามนี้นะครับ N B นะครับโอเคแล้วก็ให้ M 1แล้วก็ M 2ก็เป็นคอนแนสตัวนี้ก็จะอยู่ภายใต้ gravity ก็คือหางห้อยลงมานะครับอันนี้ก็โชว์ตำแหน่งที่มันมีการเคลื่อนที่ของมันอยู่โอเคนะอะไรก็แล้วแต่อันนั้นก็อันแรกนะครับก็เราจะเริ่มต้นนะครับผมจะมาเขียนตัวนี้นะครับว่าcoordinate นะครับก็เป็นเซนต้าหนึ่งแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นเซนต้า2โอเคก็เป็นเซอร์โบราตัวนี้จริงๆแล้วก็ที่เพนดูลัมตัวสีดำก็จะมีจุดมันอยู่ที่ N นะครับอยู่ที่จุดอันนี้แทรกเสริมเพิ่มเติมนะครับว่าเซนต้า1เซนต้า2นะครับ2ตัวนี้จริงๆแล้วก็เฉียงเทียบก็คือ with respect toFixed frame of reference นะครับโอเคFixed frame นะครับถึงแม้ว่าตัวนี้มันจะเคลื่อนที่ไปด้วยนะครับไฟมันเคลื่อนที่ไปนะครับแต่ความหมายของFixed frame ตัวนี้ก็คือเราอ้างอิงนะครับก็คือเราอ้างอิงที่เส้นแนวอิงนะครับตัวนี้กับตัวนี้ขนาดกันนะครับหรือถ้าคุณมองมันก็คือตัวเชื่อมกับตัวนี้นะครับก็คือเซต้าสองก็วัดเทียบกับตัวเส้นสีแดงว่ามีจุดหมุนอยู่ที่ตัวนี้จุดหมุนนั้นเคลื่อนที่ไปเมื่อจริงนะครับตัวนี้ก็เป็นเคสเซ่หรือว่าฟิกเฟรนนะครับโอเคแล้วก็ถ้าสมมติเรามีตัวนี้นะครับถ้าผมต่อเส้นตรงของตัว B ของตัวเพนดูลัมนะครับแล้วก็ให้ตัวนี้เป็นเซต้าสับสามนะครับเซต้าสับสามนี้ก็ with respect to a moving frame นะครับโอเคก็แปลว่าแกนตัวนี้มันก็หมุนไปด้วยหมุนไปตามเซต้าหนึ่งนะครับอันนั้นก็ตัวนี้ก็ว่าเพื่อมาจากเซต้าหนึ่งหรือว่าห้างเองนะครับเรลาทีฟกับตัวเซต้าหนึ่งนะครับอันนี้วิเคราะห์ง่ายสุดก็เอาเป็นตัวเซต้าสองนะครับเทียบกับแนวเอ็นตลอดนะครับอันนี้จะดูได้โอเคก็นะครับอันนี้ก็เป็นหมายเหตุนะครับเริ่มเติมโอเคถัดไปก็มาดูตัวที่สองนะครับก็มาหาว่า kinetic energy นะครับโอเคก็คือ T ก็อย่างเท่ากับเศษ1ส่วน2 m สับ1อันนี้ผมก็เขาใช้เป็น V สับ1นะครับคล้ายๆกับเคสของตัวลูกที่นี่นะครับโอเคแล้วก็เช่นเดียวกันก็ถัดไปก็เป็นเซตส่วน2 m สับ2นะครับของตัวเป็นพลังตัวที่2มี2 2กําลัง2โอเคอันนี้ก็เป็นตัวแรกนะครับอันที่2ตัวที่2 potential energy V นะครับตัวนี้ก็ขอใส่เป็นตัวนี้ไปก่อนนะครับบวกลบ m สับ1 g นะครับแล้วก็บวกลบM สับ 2G นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นของให้เป็น S สับ1นะครับแล้วก็ S สับ2นะครับอันนั้นก็เวลาใช้ energy method ก็ list ตัวนี้มานะครับแล้วก็มาเช็คดูว่าตัวไหนที่เราต้องมาหารายละเอียดเพิ่มเติมนะครับแบบตัวนี้ก็นะครับ V1 V2 S1 S2 นะครับโอเคก็มาดูการหาความเร็วนะครับโอเคก็ลำดับที่3นะครับดูว่า V แต่ละตัวจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะ
ครับซึ่งในเคสของตัวนี้นะครับขอมาเขียนตัวนี้เพิ่มเติมให้รูปเด่นจะได้เห็นชัดๆนะครับอักตัวบนนะครับความยาวเป็น A นะครับดูที่ตัวนี้นะครับแล้วก็ที่เราทำมาก็จะเห็นได้ว่าตัวนี้ก็จะมีความเร็วใช้เป็น velocity vector นะครับก็จะเท่ากับ A theta สับนะครับเราเซต้าดอทก็เป็นตัวนี้โอเคนั่นก็จะได้เป็นความเร็วของตัว v สับหนึ่งนะครับอันนั้นก็ถ้าผมสรุปตัวนี้นะครับ v สับหนึ่งก็จะเท่ากับเป็น a เซต้าสับหนึ่งนะครับก็ตรงต่อจากนี้เลยนะครับโอเคถัดไปมาดูตัวด้านล่างตัวสีดำนะครับโอเคก็อาจจะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับความยาวเป็น B นะครับที่ตัวนี้ผมอาจจะขอเรียกจุดตัวนี้เป็นจุด A ใหญ่นะครับแล้วก็จุดเหมือนตัวนี้เป็นจุด B ใหญ่นะครับอันนี้ก็โอเคในเคส2ตัวนี้นะครับแรกเริ่มเราจะพิจารณากรณีที่จุด B อยู่กับที่นะครับหรือก็คือเซต้า1เป็น0เท่ากับ0ตลอดนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเซต้า2นะครับดังนั้นถ้ามันอยู่กับที่นะครับโอเคก็อาจจะเขียนเป็นเวกเตอร์ของความเร็วที่ตัวนี้ตั้งฉากนะครับตัวนี้ก็จะเท่ากับเป็น B เซต้าสับสองนะครับโอเคก็เป็นแทนเท่า velocity ค่า a กับค่า b เป็นค่าของที่นะครับโดยเดียวกันโอเคแล้วก็อันนี้ก็ขอทำแบบเดิมกินิดว่าถ้าเรากระจายตัวนี้ออกมานะครับตัวนี้ก็เป็นเซต้าสองเวกเตอร์ตัวนี้ก็จะเป็น b เซต้าสับสองดอทโคไซน์ของเซต้านะครับแล้วก็ขึ้นไปตัวบนนะครับตัวนี้ก็จะเท่ากับเป็น b เซต้าสับสองดอทไซน์เซต้าสับสองอาศัยสับสกิปของสองด้วยนะครับดังนั้นก็อันนี้ก็จะเป็นคอมโพเนนต์ในแนวตั้งแนวรับของความเร็วที่ตัวนี้นะครับพอดีที่มันยังไม่มีการเคลื่อนที่นะครับหรือว่าจุด b ยังฟิกอยู่กับที่อยู่อ่ะอันนี้ถัดไปนะครับย้อนกลับมาดูว่าจุด bฟิกอยู่นะครับหรือว่าตัวนี้นะครับเมื่อเซต้าขึ้นที่แล้วนะครับดังนั้นก็จุด B ถ้าเราแตกคอมโพเนนต์ตัวนี้มานะครับโอเคเราก็จะได้ความเร็วที่ตัวนี้นะครับเป็น A ตัวนี้ก็เป็นเซต้าสับหนึ่งนะครับ A เซต้าสับหนึ่งดอทโคไซน์ของเซต้านะครับแต่ขึ้นไปเป็นเวกเตอร์ในแนวตั้งนะครับนี่ก็เป็น a เซต้าสับหนึ่งดอทนะครับ sin เซต้าสับหนึ่งนะครับก็จะมาเป็นอันสองของมันเองนะครับโอเคดังนั้นก็ถ้า b เคลื่อนที่ไปนะครับความเร็วในแนวดิ่งนะครับของตัวนี้ก็จะนะครับเพิ่มไปด้วยตามความเร็วของที่ a เซต้าหนึ่งดังนั้นตัวนี้ก็จะมีเวกเตอร์ของความเร็วก็จะเป็น aเซต้าสับหนึ่งดอทโคไซน์ของเซต้าสับหนึ่งโอเคก็บวกเวกเตอร์ไปนะครับบวกเวกเตอร์ไปทางด้านซ้ายตัวนี้ก็บวกเวกเตอร์ขึ้นไปนะครับเวกเตอร์ตัวนี้ก็จะเป็น a เซต้าสับหนึ่งดอทซายเซต้าสับหนึ่งโอเคดังนั้นก็ที่เพิ่มไปแล้วครับเราก็จะได้เป็นความเร็ว v สับสองที่เกิดนะครับดังนั้นก็ตัวนี้ก็ข้ามมาเสริมนะครับ v สับสองกำลังสองก็จะเท่ากับ v เ
ล้วก็ตัวนี้ก็จะบวกด้วย a theta sub 1 not cosine theta sub 1นะครับส่วนแนวตั้งก็จะเป็นบวก a theta sub 1ไม่ใช่นะครับ theta sub 1 not sine theta sub 1อันนั้นก็อันนี้ก็ที่เหลือก็ลองไปทำดูนะครับนะครับไปบวกลบไปนะครับอันนั้นก็ตัวนี้ก็ได้นะครับตัวนี้ก็เป็น3นะครับนี่ก็ทำต่อไปแล้วเท่าไหร่ก็ทำไปเป็น4นะครับโอเคอันนั้นก็ในส่วนของความเร็วก็ได้ทำเองนะครับอันนี้ก็เป็นคอนเซ็ปต์หลักการนะครับของการหาความเร็วนะครับถ้ามีเป็นตัวแรกอีกตัวหนึ่งพ่วงต่อเข้าไปอีกก็เป็นนะครับก็เอามาเสริมนะครับแต่ทั้งตัวคนนี้เป็น3เป็นเวกเตอร์ของความเร็วนะครับค่อยๆตัดแทรกเข้าไปโอเคอันนี้ถัดไปนะครับก็มาดูต่อนะครับ potential energy นะครับของตัว mass เป็นตัวแรกทั้ง2ตัวนะครับตัวนี้ก็มาเป็นขั้นตอนที่4อ่ะก็คงต้องเขียนใหม่ให้ดูอีกเที่ยวหนึ่งนะครับโอเคก็เริ่มจากตัวบนนะครับความยาวเป็น a ตอนนี้ก็อยู่ที่มุมเซนต้าสองหนึ่งโอเคครับจุด a อยู่ด้านบนโอเคตอนที่ตัวนี้อยู่ที่อีควิลิเบียมนะครับอาจจะใช้เป็นเส้นเลือดแม่นะครับความยาวตัวนี้ก็เท่ากับ a นะครับดังนั้นก็จุดตำแหน่งตัวนี้นะครับทั้งแนวตั้งทั้งแนวนอนนะครับตัวนี้ก็เป็นอีควิลิเบียมโพซิชันนะครับตำแหน่งเซ็นเตอร์ซึ่งอันนี้ก็จะเหมือนกับตัวคินิกที่ผ่านไปแล้วนะครับแล้วก็เขียนตัวนี้ซ้ำนะครับดังนั้นก็ตัวนี้ก็จะเป็น S สับหนึ่งเป็นบวกนะครับโอเคแล้วก็เช่นเดิมนะครับว่าตัวนี้นะครับก็จะได้เป็นทางฉากเส้นสีดำนะครับก็จะเป็น A โคไซน์ดังนั้นก็อันนี้ผมขอลบนับไปเลยครับ S สับหนึ่งก็จะเท่ากับเป็น A หนึ่งลบโคไซน์เซต้าสับหนึ่งนะครับอันนี้สองของเป็นไปด้วยนะครับโอเคก็เป็น5นะครับเป็นค่าเป็นบวกเพราะว่าอยู่สูงกว่าอีกเรียกนะครับถ้าเป็นล้วนเป็นดูล่างก็เป็นจะมีค่าเป็นลบนะครับเป็นอันสเตเบิลได้อันนี้จะยังไม่ซับซ้อนเท่าไหร่นะครับแต่คราวนี้ถ้ามาดูต่อที่ตัวนี้นะครับจุด B นะครับโอเคเรามีเป็นตัวล่างตัวที่2นะครับอยู่ที่ตัวนี้โอเคคราวนี้ถ้าสังเกตนะครับเพิ่มเติมดูนะครับอันนี้ก็ตำแหน่งที่มันเคลื่อนที่ไปนะครับเป็นเซต้า2โอเคก็อักอยู่ที่ตรงนี้ถ้าย้อนกลับไปนะครับขอใช้เป็นสีน้ำตาลเหมือนกันถ้าเซต้าหนึ่งเป็น0นะครับจุด B นะครับอยู่ที่ตัวนี้นะครับดังนั้นก็ตัวนี้ก็เป็นตำแหน่งอีควิลิเบียมนะครับตามความเร็วที่เราพยายามประมาณที่ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว B เล็กความยาวนะครับเทียบกับอีควิลิเบียมของตัวสีน้ำเงินตัวสีฟ้านะครับอันนั้นก็ตัวนี้ถ้าเซต้าหนึ่งเป็นศูนย์เซต้าสองเป็นศูนย์นะครับก็จะเป็นอยู่ในแนวดิ่งที่ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเรียกว่าเป็นอีควิลิเบียมโพซิชันนะครับของเป็นดูลักตัวสีดำนะครับอันนี้นะครับย้อนกลับมาดู
ก็จะเห็นได้ว่าตัวเพนดูลัมตัวแสงดำตัวนี้นะครับถ้ามันฟิกอยู่กับที่ที่จุดดีอย่างนะครับโอเคมันก็จะโรเตทนะทราเจคทอรี่ของตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นอักเซนนะครับที่ใกล้ที่สุดที่มันจะพลิกลงไปได้นะครับโอเคแล้วก็อันอีกข้อนิดนึงนะครับพอได้เส้นตัวนี้มานะครับก็คือถ้าจุดดีอยู่นิ่งกับที่นะครับดังนั้นระยะจากตัวนี้ตำแหน่งที่ขึ้นเรื่อยๆไปจนถึงตำแหน่งล่างสุดของตัวนี้ก็จะมีค่าระดับเป็น h สักหนึ่งนะครับก็เหมือนกับดึงขึ้นมาอย่างเดียวนะครับเป็น h สักหนึ่งนะครับแล้วก็ปล่อยให้ตัวนี้มันแกว่งเซ็นเตอร์สักสองนะครับดังนั้นก็ตัวที่จะเป็น h สักสองนะครับก็จะเป็นแนวเล็กขึ้นไปนะครับเท่าก็เป็น S สับ2ของตัว M สับ2เทียบกับตัวอีควิลิเบียมของมันนะครับ S สับ1โอเคตอนนั้นก็จากตัวนี้นะครับก็คอนเซ็ปต์ก็มาเจอกับตัวข้างบนที่ตัวนี้นะครับซึ่งก็จะได้ตัวระยะนะครับเส้นสีดำมันจะเป็นเส้นสีม่วงที่ตัวนี้นะครับก็จะเป็น B นะครับอาจจะขึ้นไปเป็น B นะครับแล้วจากตัวนี้มาถึงตัวนี้ก็จะเป็น B นะครับเส้นเดียวกันโอเคแล้วก็ระยะตัวนี้นะครับมันจะเรียกเป็น Dนะครับเข้าถึงระยะจากตรงนี้มานะครับ d ก็จะมีค่าเท่ากับเป็น b cosine θ สัก2นั้นก็ขอใช้ตัวนี้เป็น s สัก3นะครับก็จะมีค่าเท่ากับเป็น b แล้วก็1ลบ cosine θ สัก2นะครับก็ตัดได้เป็นตัวนี้ดังนั้นก็สรุป h สับ2ก็จะเท่ากับ s สับ1บวก h สับ3 h สับ1ก็จะเป็น a 1บวกด้วยหัก1ลบด้วย cosine θ สับ1โอเคแล้วก็ถัดไป s สับ3ตัวนี้ก็บวกเพิ่มเข้าไป b 1ลบ cosineเซต้าสับสองโอเคก็เป็นผมนะครับสันนัยก็5ก็ไปแทนใน S สับ1ตัวนี้บวกก็เป็นตัวนี้นะครับทั้งหมดก็เป็นบวกนะครับตัวนี้ก็บวกทั้งคู่ตรงนี้ก็ได้เงียบนะครับแต่ถ้าตัวนี้สลับขึ้นไปนะครับโอเคก็ต้องคิดจะเป็นลบนะครับถ้ามันติดเวิร์ดอยู่ตลอดเวลาอันนี้เสริมนะครับจากตัวนี้นิดหน่อยโอเคถ้าสังเกตนะครับจะเห็นได้ว่าตัวเพนดูลัมนะครับตัวบนนะครับ N สับหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะเรียกว่าเป็นตัว main system นะครับโอเคแล้วก็ตัวที่สองตัวนี้ N สับสองนี่นะครับตัวนี้ก็ค่าจะจับตัวใครโดนทิ้งไม่มาทาสิแล้วเนี่ยไม่เอาหรือเปล่าอักสายหน้าแปลว่าไม่เอาใช่ไหมตัวนี้ก็เปรียบเสมือนก็เป็นตัวแอปสตอร์เบอร์ได้นะครับก็คือถ้าเรามีพร้อมนะครับนะครับที่ตัวนี้แล้วก็จริงๆแล้วตัวนี้ก็ถ้าจะให้ถูกต้องก็จะมีในรูปฟอร์มนะครับที่คำนวณเป็นตัวนะครับมาขอ channel speed k สับเซ็นเตอร์นะครับและนักก็ตัวนี้ก็เหมือนกันว่าถ้ามีเพราะประธานที่ตัวนี้คอนเซ็ปต์คล้ายๆกับตัว app stopper ที่เราเรียนมานะครับว่าตัวนี้ก็อยู่ในรูปฟอร์มที่เป็น circular motion นะครับอันนี้ที่เหลือนะครับก็นั่งทำก็คงไม่เสร็จวันนี้ก็ให้ไปทำเป็น exercise นะครับ
ูแล้วก็เราไปดูว่าตอนนี้ที่เป็น small motion นะครับตอนไหนก็ในเคส2ตัวนี้ก็คือทั้งตัวเซต้า1เซต้า2เป็น circular motion แล้ว